ใหม่กับกะทิอัมพวาสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการนะครับเพื่อมาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ไปดูกันสิว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างกะทิอัมพวาเหรอคะหนูรู้จักค่ะรู้จักครับรู้จักค่ะข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเส้นเล็กน้ำตกกะทิสดค่ะขนมจีนน้ำยากะทิครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่คนรุ่นใหม่จะมาแสดงฝีมือในการทำอาหารให้เราชิมกันแล้วนะแนะนำตัวซิลูกชื่ออะไรนางสาวกิติยาโรมาเลค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ค่ะถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงกะทิหนูจะคิดถึงเมนูอะไรลูกเส้นเล็กน้ำตกกะทิสดค่ะทำไมหนูถึงคิดถึงเมนูนี้ลูกเพราะว่าเวลาใส่กะทิลงไปจะช่วยให้น้ำซุปของน้ำตกมีความข้นหอมมันเพิ่มขึ้นค่ะแล้วยิ่งได้อัมพวากะทิแท้ 100% มาทำต้องบอกเลยว่าเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะและตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับลงมือเลยได้ไหมได้ค่ะเราจะใส่น้ำลงไปนะคะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือคุณผู้ชมอยากจะทำเป็นเนื้อหรือจะหมูก็ต้องตามใจคุณผู้ชมนะเอาล่ะใส่ผงก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะผงทำก๋วยเตี๋ยวเรือนะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ตัวใบเตยใส่ใบเตยน้ำแกงจะได้หอมๆแล้วก็ใส่ใส่ข่าใส่ตัวข้าวโพดค่ะอ๋อข้าวโพดเป็นฝักๆนะมีหน้าน้ำแกงถึงหวานชวนรับประทานเนาะคนค่ะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เคี่ยวต่อให้น้ำเดือดใช้เวลาเคี่ยวนานไหมคะหนูไม่นานค่ะไม่นานนะคะน้ำเดือดก็ใช้ได้เพียงแค่ให้น้ำเดือดนะคะเราก็จะเตรียมลวกเส้นเลยใช่ไหมคะใส่เส้นเล็กใส่ถั่วงอกนิดหน่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยน้ำซุปเราเดือดหรือยังอ่ะอุ้ยเดือดอุ้ยหอมมากเลยลวกตัวเนื้อในน้ำซุปค่ะอ่ะเชิญลวกค่ะอันนี้ได้แล้วใช่ไหมรีบใส่เลยพอเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะเดี๋ยวเราใส่ตัวกะทิอัมพวาลงไปในน้ำซุปค่ะอ๋อเราก็ใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาตินะคุณผู้ชมไม่หืนเพราะว่าไม่ได้แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์พร้อมมันกำลังดีเลยคุณผู้ชมน้ำแกงมันก็จะเป็นสีแบบขุ่นๆเนาะพอน้ำซุปเดือดเสร็จแล้วน้ำซุปเดือดเราก็ตักเฉพาะน้ำใส่ลงไปในถ้วยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสีของน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือสิข้นๆขรุขระกระเทียมเจียวใส่ลงไปอ่ะกากหมูเขาก็ใส่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่ผักชีเราต้องใส่อะไรอีกคะใบโหระพาค่ะใส่ใบโหระพาอุ้ยดูน่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมสีสันของน้ำแกงก๋วยเตี๋ยวเรือดูแบบเข้มข้นนะคุณผู้ชมนะดูสิอร่อยอ่ะคุณผู้ชมมันมีความหอมมันนะรสชาติดีดีหยุดไม่ได้เลยอ่ะเธออร่อยมากคุณผู้ชมมีความนุ่มละมุนไม่อยากจะบอกภาษาของนักเลงก๋วยเตี๋ยวก็จะบอกว่ามันนัวมากคุณผู้ชมครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมต้องลองนะอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นสดไม่ขาวเวอร์นะพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องคนไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้